เรื่องของสวยรถบรรทุกนะครับวันนี้เนี่ยกรรมาิการชุดปปชถึงกับออกมายอมรับเลยทีเดียวว่าเรื่องของสวยรถบรรทุกนั้นเป็นเรื่องที่ปรับปรามยากครับกกรมาิการปปชสภามีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเรื่องของสวยรถบรรทุกต่อนะครับเชื่อว่ามีมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทยอมรับว่าปรับปรามยากเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนายทุน พร้อมกับจะมีการเสนอแก้กฎหมายการเสียค่าปรับตามน้ำหนักที่บรรทุกเกินให้ผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างได้ร่วมรับผิดชอบความผิดด้วยนายทีรัชชัยพันธุมารครับจากพรรคก้าวไกลในฐานะที่นั่งเป็นรองประธานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการตรวจสอบปัญหาสวยรถบรรทุกว่าในกรณีดังกล่าวเชื่อว่าจะมีการขยายผลต่อไป ในชั้นกรรมธิการหลังจากที่เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจและการไฟฟ้าเข้ามาหารือในกรรมธิการเมื่อวันที่15พฤศจิกายนจากกรณีที่รถบรรทุกตกหลุมนะครับก็ที่เชิญการไฟฟ้ามาเนี่ยเพราะว่าเป็นหลุมสายไฟนะฮะของการไฟฟ้าซึ่งตนมองว่าประเด็นสวยรถบรรทุกที่มีมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทนั้นปราบปรามยากครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับนายทุน ดังนั้นสิ่งที่จะแก้ไขได้ก็คือการปรับปรุงระบบกฎหมายโดยมีตัวอย่างจากการแก้ปัญหาที่สหรัฐอเมริกาที่ได้ใช้การติดตามพร้อมกับตรวจจับน้ำหนักรถบรรทุกหากพบรถบรรทุกมีน้ำหนักเกินจะต้องเสียค่าปรับตามจำนวนน้ำหนักซึ่งรายได้ที่ได้จากค่าปรับนั้นจะถูกนำมาแก้ปัญหาสภาพถนนที่ชำรุดดังนั้นการจัดระบบกฎหมายเชื่อว่าจะแก้ไขประเด็นสวยรถบรรทุกได้ เพราะการเรียกรับสวยดังกล่าวไม่สามารถหาหลักฐานการโอนเงินและไม่มีใครที่จะยอมรับอย่างไรก็ตามปัญหาการบรรทุกน้ำหนักเกินมองว่าควรให้ทั้งผู้รับจ้างและผู้ว่าจ้างร่วมรับผิดชอบในความผิดที่เกิดขึ้นด้วย